ครูทำไมคะเอนเตอร์เทนใช่ไหมใช่เปล่าดูแล้วผูกเป็นเรื่องราวได้ไหมคะก็ได้เล่าสู่ให้เพื่อนฟังได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะแต่เด็กๆดูแล้วเด็กๆก็ต้องทำไมลูกต้องใช้วิจารณญาณใช่หรือเปล่าหนังหรือว่าภาพยนตร์บางเรื่องบางราวเนี่ยเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยห้ามดูถ้าดูแล้วก็ต้องมีผู้ใหญ่ทำไมคะคอยให้คำแนะนำด้วยนะคะเราก็จะเห็นว่าเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะห้ามดูหรือว่าถ้าจะดูพร้อมๆกับผู้ปกครองก็ต้องมีผู้ปกครองนั้นทำไมคะคอยแนะนำนะคะชี้แนะช่วยเหลือนะคะเด็กบางคนยังคิดไม่เป็นดูไปจินตนาการไปเดี๋ยวเกิดผลลบแล้วก็มากระทบกับตัวเราดีไหมคะก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นความบันเทิงเราก็ต้องรู้จักเลือกนะคะว่าเราจะดูเนื้อหาสาระในเรื่องใดแต่วันนี้คุณครูก็มีเนื้อหาสาระมาฝากเด็กๆนะคะมีปัญหาค่ะเพื่อนของเราคนหนึ่งชื่อว่าอาตีรู้จักอาตีไหมเอานักเรียนปลายทางรู้จักอาตีไหมคะอาตีหน้าตาเหมือนกับใครห้องนี้ไหนห้องนี้ใครเหมือนอาตีใครลูกครึ่งคะลูกครึ่งไทยผสมกับเชื้อสายจีนมีไหมคนไทยเชื้อสายจีนอ๋อนี่คืออาตีผู้หญิงก็จะเป็นอาหมวยนะคะแต่วันนี้คุณครูรัชนีพรมีปัญหานะคะในเรื่องของอาตีอาตีมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเพื่อนของเราคนนี้หน้าตาน่ารักเนี่ยเขามีปัญหาอะไรอ้าวปรบมือให้อาตีหน่อยค่ะเอาละค่ะนักเรียนปลายทางวันนี้คุณครูนำเสนอนะคะปัญหาอาตีมาหรือยังเอ่ยเอาละค่ะพร้อมค่ะปัญหาของอาตีค่ะคุณครูขอขอบคุณนะคะ DMC ค่ะจาก YouTube นะคะที่มีปัญหาถึงแล้วครับไม่ได้
รบมือให้กับปัญหาของอาตีคุณครูรัชนีพรนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะ DMC แล้วก็ YouTube นะคะที่ให้ความบันเทิงกับเด็กๆแล้วก็ได้เนื้อหาสาระในเรื่องราวของอาตีอาตีเป็นเด็กดีไหมคะเป็นเด็กดีอาตีเป็นเด็กเก่งไหมเก่งอาตีทำอะไรบ้างคะใครตอบได้ช่วยเหลืองานบ้านไหนใครช่วยเหลืองานบ้านบ้างไหนใครไม่เคยช่วยเหลืองานบ้านเลยมีไหมคะไม่มีนะคะสำหรับวันนี้ปัญหาของอาตีเป็นไงคะลงตัวหรือยังคะลงตัวแล้วทุกคนทราบแล้วนะคะว่าอาตีนั้นเป็นเด็กดีอาตีนั้นเป็นเด็กเก่งแล้วอาตีก็ช่วยเหลืองานบ้านปรบมือให้อาตีอีกครั้งหนึ่งนะคะไหนใครอยากจะเป็นอาตีหมวยก็เป็นอาตีได้ไหมเดี๋ยวต่อไปก็คงจะมีปัญหาของหมวยตามมานะคะตอนนี้ปัญหาของอาตีก็ผ่านพ้นไปก็จะเป็นปัญหาของใครเอ่ยปัญหาของคุณครูนี่แหละค่ะคุณครูมีปัญหานะคะเด็กๆต้องช่วยคุณครูคิดพิจารณานะคะแล้วก็ช่วยกันแก้ไขในเรื่องของโจทย์ปัญหานั่นก็คือการแสดงแนวคิดและก็วิธีทำสองตาดูสองหูฟังเลยค่ะเก่งมากค่ะเราไปดูกันเลยค่ะเอาเด็กๆอ่านพร้อมๆกันนะคะเก่งมากค่ะลูกวันนี้นำเสนอในเรื่องของโจทย์ปัญหาซึ่งเด็กๆของคุณครูทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางต้องอ่านเสร็จแล้วก็ต้องมีการวิเคราะห์โจทย์นะคะแสดงแนวคิดพร้อมกับเขียนคำว่าวิที่ทำเหมือนกับการบวกนะคะที่2จำนวนเอามารวมกันแล้วไม่เกิน100การลบก็เหมือนกันไม่ต่างกันเลยนะคะเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้ทบทวนในเรื่องของการหาผลลบเขาบอกว่าลบเลข2จำนวนให้ได้แล้วก็ต้องให้มีผลลัพธ์เท่าไหร่คะเท่ากับ12เราไปดูกันเลยนะคะให้เด็กๆฝึกหาผลลบเห็นไหมคะตัวตั้งมีแต่ว่าตัวลบทำไมลูกหายไปตัวตั้งมีไหมมีแต่ว่าตัวลบมันทำไมเอ่ยมันหายไปเพราะฉะนั้นผลลบค่ะผลลบก็คือ12เห็นไหมคะเด็กๆต้องหาตัวลบตัวตั้งมีแล้วอะไรเอ่ยลบออกเสีย15ผลลบที่เหลือก็คือ12คะกลุ่มที่1 3กลุ่มที่2 3ถูกต้องรับไปเลย 5,000 คะแนนต่อไปต่อไปเผลอแวบๆมาแล้วค่ะ17เอาออกเสียเท่าไหร่นะผลลบที่เหลือ12เมื่อสักครู่นี้ใครตาไวหูไวก็จะมองเห็นใช่ไหมคะมันออกมาแวบๆเลยออกมาเป็นตัวเลขแวบๆเลยนั่นก็คือ17ลบออกเสีย5ลบออกเสีย5ผลลบที่เหลือ12อีก 5,000 คะแนนเดี๋ยวไม่ต้องสอบเลยนะคะคุณครูให้คะแนนจัดเต็มกับเด็กๆไปเลยต่อไปค่ะ19ออกเสียเท่าไหร่นะผลลบที่เหลือ17ทบทวนนะคะการลบค่ะตัวลบที่หายไปก็คือ7ค่ะอีก 5,000 คะแนนต่อไป18ลบออกตัวลบหายไปอีกแล้วค่ะตัวลบที่หายไปก็คือปลายทางตอบเสียงดังๆเลยค่ะ6ค่ะอีก 5,000 คะแนนต่อไปมีอยู่13เอาออกเท่าไหร่ดีนะผลลบที่เหลือ12คะเท่าไหร่
ลุ้นกันเลยค่ะเฉลย1โอ้โหห้องนี้เก่งนะคะสมองไวเหมือนกับอาตีเลยอาตีก็สมองไวเรียนเก่งเรียนดีมีเวลาก็ช่วยเหลืองานบ้านเหมือนกับพวกเรานี่แหละที่เรียนเก่งเรียนดีมีเวลาก็ต้องช่วยเหลือคุณครูบ้างใช่หรือเปล่าบางคนเนี่ยมีน้ำจิตมีน้ำใจหยิบนู่นหยิบนี่เป็นการช่วยเหลือนะคะเป็นการแบ่งเบาแสดงถึงความมีน้ำใจเป็นคนไทยหรือเปล่าไหนใครเป็นคนไทยถ้าเป็นคนไทยก็ต้องมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเก่งมากเลยค่ะเราไปดูกันต่อมุมชวนคิดวันนี้เราไปหามุมกันดีกว่ามุมอะไรดีคะมุมชวนคิดมุมชวนคิดเขาบอกให้เด็กๆคิดว่าโจทย์ปัญหาที่